รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกี๊ยวนะครับอาหารที่มีชื่อคุ้นหูคุ้นหน้าคุ้นตากันมาตั้งแต่เด็กและเป็นอาหารที่คนทั่วโลกเนี่ยต่างนำไปสร้างสรรค์จนอร่อยอร่อยมานักต่อนักแล้วนะครับวันนี้ CAY ขอรวมมิตรเกี๊ยวแบบต่างๆมาให้เพื่อนๆลองทำกันเริ่มที่เกี๊ยวทอดไส้หมูแบบไทยๆกันก่อนเลยเมนูเกี๊ยวเมนูแรกของเรานะครับเราจะประเดิมกับเมนูเกี๊ยวทอดไส้หมูกันเลยทีเดียวเหมือนกับแบบสมัยที่มีขายอยู่หน้าโรงเรียนตัวละบาท2บาทนะครับไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าเกี๊ยวเนี่ยมีที่มาที่ไปจากประเทศจีนนั่นเองเกี๊ยวเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่นเมื่อ 1,800 ปีที่แล้วนะครับสมัยนู้นเนี่ยเขาจะเรียกแป้งที่มีการห่อไส้แบบนี้ว่าหุนตุ่นนะครับคนปัจจุบันเนี่ยคนในประเทศฝรั่งหรือว่าคนจีนในต่างชาติในต่างแดนนะครับก็จะเรียกอาหารประเภทนี้ว่าวอนทอนนั่นเองวอนทอนก็แล้วแต่จะเรียกนะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยทุกอย่างที่เป็นแบบนี้จะเรียกว่าเกี๊ยวหมดซึ่งเดี๋ยวไปทำเกี๊ยวห่อไส้หมูกันเลยเมนูเกี๊ยวแบบแรกนะครับเราเน้นแบบไทยซึ่งเป็นแบบง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำได้นะครับแป้งเกี๊ยวเนี่ยเราเลือกใช้แป้งเกี๊ยวแบบนี้เลยปกติเวลาเราซื้อกินเนี่ยเราจะพยายามหาไส้มันหาไม่เจอแต่ถ้าเราทำกินเองเมื่อไหร่นะครับไส้เราจะพูนมากๆนะครับวันนี้เราจะเริ่มทำไส้กันก่อนไส้เกิดจากหมูสับติดมันนะครับให้ติดมันเพราะว่าจะได้มีแบบเขาเรียกว่าความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำอยู่ในไส้สักหน่อยอาหารไทยจะมี3เกลอหรือเรียกว่ารากผักชีกระเทียมพริกไทยในการที่จะให้ความหอมกับหมูบะช่อหรือไส้หมูของเรานะครับเริ่มต้นก็คือโขลก3เกลอเข้าด้วยกันก่อนที่จะนำไปโขลกด้วยรากผักชีเนี่ยนะครับ2รากถึง3รากแล้วแต่ขนาดของเขากระเทียมนะครับใช้กระเทียมจีนก็ได้กระเทียมกระไทยก็ได้นะครับกลีบใหญ่แบบนี้ก็ใช้ประมาณ 3-4 กลีบพริกไทยขาวเม็ดจะขาวเม็ดก็ได้จะดำเม็ดก็ได้แล้วแต่นะครับใช้สัก1ช้อนชาโขลกเลยเรียบร้อยจากนั้นนะครับปรุงรสง่ายๆเลยด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนะครับอย่างละ2ช้อนโต๊ะเคล้าผสมให้เข้ากันโอ้ลืมหอมใหญ่ซะเราจะบอกว่าไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับถ้าใส่เนี่ยมันก็จะได้ความหวานความกรุบกรอบของหอมนิดหน่อยใส่สักพอประมาณอะซึ่งหัวเล็กๆประมาณนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่เคยทำหรือว่าไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเค็มพอไหมหรือว่ามันรสชาติมันเป็นยังไงเนี่ยสามารถที่จะแบ่งหมูอย่างเงี้ยลงไปคั่วในกระทะหรือไปทอดก้อนเล็กๆมาชิมก่อนได้นะถ้าจะเอาเร็วเลยมีไมโครเวฟเนี่ยเข้าไมโครเวฟเลยให้มันสุกชิมรสชาตินิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมเคยทำมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นนะจ๊ะแป้งเกี๊ยวตัวนี้นะครับเป็นแป้งสำเร็จวิธีการเลือกเนี่ยก็คือว่าเพื่อนๆต้องเลือกสีเหลืองนวลสวยนะครับแล้วก็แผ่นบางที่สำคัญก็คือว่าแป้งนวลที่เขาใช้เคลือบอยู่เนี่ยต้องน้อยไม่แบบหนาเยอะมากนะครับใช้ผ้าขาวบางบิดหมาดนะครับแล้วก็คลุมไว้ด้วยแป้งเราจะได้ไม่กระด้างแห้งหมดนะครับเราทำกินเองทั้งทีเนี่ยเราจะทำน้ำจิ้มกินเองซะด้วยเป็นน้ำจิ้มสไตล์น้ำจิ้มไก่นะครับน้ำจิ้มไก่นะครับประกอบด้วยพริกชี้ฟ้าแดง3เม็ดนี้กระเทียมไทยกระเทียมจีนสัก10เม็ดใส่ลงไปนะครับน้ำส้มสายชูนะครับ3ส่วน4ถ้วยเราก็จะปั่นให้เข้ากันปั่นให้พอแบบพอละเอียดจากนั้นตามด้วยน้ำตาลเลยนะครับครึ่งถ้วยนะครับตัดด้วยเกลือสักช้อนชานิดๆอันนี้ตามความชอบค่อยๆใส่ทีหลังก็ได้นะครับเราทำอย่างนี้แล้วไปตั้งไฟให้น้ำซอสน้ำจิ้มของเราเนี่ยข้นใช้ไฟค่อนข้างอ่อนนะครับค่อยๆเคี่ยวเขาไม่ต้องรีบนะครับเกี๊ยวนะครับเวลาห่อง่ายมากๆใครเคยเห็นเกี๊ยวไหมรูปสามเหลี่ยมตักไส้หมูลงไปโอ้โหเอานิ้วจิ้มน้ำแปะสามเหลี่ยมไส้อย่าเยอะมากถ้าไส้เยอะมากเกินไปเนี่ยบางทีเกี๊ยวมันจะแตกอ
ครับน้ำจิ้มเราเมื่อคนได้ที่แล้วนะครับเทลงดูเลยน้ำมันในการทอดเกี๊ยวเนี่ยจะใช้ความร้อนอยู่ที่ประมาณ170-180องศานะครับไม่ต้องวัดเราอาศัยความรู้สึกเอาการเทสน้ำมันร้อนนอกจากเอามืออังลงไปเราจะเห็นคลื่นของน้ำมันนะครับก็แปลว่าเขาน่าจะร้อนได้ที่แล้วเราก็หย่อนลงไปดูขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมจุ่มถัดไปเวลาทอดเกี๊ยวนะครับเราอย่าใส่แบบเกี๊ยวเยอะนะครับมันจะทำให้น้ำมันเนี่ยมันลดอุณหภูมิลงอย่างเร็วรวดเร็วมากเกินไปทำให้เกี๊ยวเราไม่กรอบแล้วก็อมน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทอดพอดีโอ้โหเกี๊ยวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำเยอะอะไรเบอร์นี้เนี่ยร้อนอร่อยมากอ่ะนี่ใต้เยอะมากน้ำจิ้มนะครับเรียกว่ารสชาติดีมากแบบมีความเผ็ดนิดๆแล้วก็หวานเปรี้ยวเค็มอร่อยพอดีทำทั้งทีนะครับกินกันให้แบบทั้งครอบครัวเพื่อนฝูงแบบเรียกกันมาช่วยห่อแล้วก็ช่วยกินด้วยถึงตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยป่ะเป็นไงล่ะครับเกี๊ยวทอดไส้หมูของเราเนี่ยน่ากินมากๆนะครับทอดเสร็จใหม่ๆกรอบๆเนี่ยต้องรีบไปเสิร์ฟกันเลยช่วงหน้า CY รวมมิตรเกี๊ยวนะครับยังมีเมนูเฟี้ยวๆรอคุณอยู่อดใจสักครู่นะครับ